อุ้ยสวยงามสวย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 นี่ค่ะนี่คืออะไรอู้สวยมากนี่อีกสองอู้น่ารักมากเดี๋ยวอึ๊บส์อึ๊บส์นี่จีMikä muovi? No se kassi, kun sanot just siellä torilla, että otat tosta. Ai niin, niin joo joo. Mitä järkeä hittu, ottaa sitä kassia, jota pitää maksaa sitä kassia, se ei ole jotain paljon palamaa täällä. Mutta jotenkin muuten saa sitä kertaa. Joo, niin. Mitähän nyt tekis sitten? Kato! No, kantarelli. Mutta mä sanoin, että jos ei oo kantarellia tässä, niin ei oo missään. Siinä niitä. Miksi se on sitten tässä? En tiedä. Tu kondu, viikallan kuori, niin juno. Eikö tuolla ole? Lähä niin pika aukko kuori mä. Niinpä. Debi, piti kuori, lähä tuon nuun lava, deo, jä pää pidu. เนี่ยทุกคนมีกดกวาดเอ้าขาวๆเอ้ยเหลืองๆอะไรเนี่ยงงเลยพวกเขาโยกุเตนุลบุลิเซรัตคาสุฮันฮิลล์ดูพี่ตาเว็กซ์เลสสันว่าแต่มุลย์ก็คือมีแต่โอซิตซีทุกคนดูฮะแต่แบบแอบมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าข้างๆนี่คือแบบแห้งแห้งนะไม่ใช่แค่นี้นะเนี่ยนะพี่ติ๊กบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเก็บละทำซอสแม่อยู่สนามหน้าบ้านตัวเองนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่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 เนี่ยใช่หมดเลยเหลืองๆอ่ะดูพี่ติ๊กเดินไปส่องละเดินไปส่องละองก์มีไหมมีไหมไม่มีโอเคนี่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมทุกคนเฮ้กระโตนี่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 เห็ดเหลืองขึ้นแล้วจ้านี่โอ้โหทุกคนดึงนี่กำลังขึ้นนะคะเห็ดออกแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยยูฮันนุสเซียนิกส์เห็ดมิดซัมเมอร์ทำไมมันเล็กจังพี่ดิกบอกเนี่ยฮะมันกำลังขึ้นเนี่ยเห็นไหมเพราะตรงเนี้ยมันจะออกทุกปีที่บีมาตัดกับแม่ย่าตรงเนี้ยมาตัดมานั่งตัดกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งรากมันลงตรงเนี้ยตลอดเดี๋ยวไอ้ตรงนี้บีจะเก็บเป็นที่สุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บที่อื่นก่อนตอนนี้ก็หลังจากนี้นะคะ1อาทิตย์ไปเนี่ยก็คือแบบจะ29 30องศา28 29 30องศาทุกคนโอ้ยตอนนี้ก็น้ำมูกเลยรัวๆบีแพ้ละอองพูดว่าฝุ่นอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ไงนี่เห็นไหมนี่จ้านี่กำลังขึ้นเลยเหลืองเหลืองๆตอนนี้อาจจะหาไม่เจอเพราะมันกำลังขึ้นจริงๆนู่นเห็นไหมเนี่ยแล้วมันอยู่แถวเนี้ยเต็มเลยทุกปีนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกองไม้ที่กองฟืนข้างหลังอ่ะเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะขึ้นตรงโคนไม้ตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยฝั่งเนี้ยใช่หมดเลยอันนี้คือเป็นต้นบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ทั้งหมดเลยทุกคนแต่ว่าทำไมที่แม่บักล้อมมองไม่เห็นล่ะหรือว่ามันเขียวมันเขียวจริงๆด้วยทุกคนมองไม่เห็นจ้านี่
นี่เห็นไหมบลูเบอร์รี่นี่เนี่ยค่ะมันลูกยังเขียวอยู่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยบลูเบอร์รี่ทั้งหมดเลยเนี่ยจริงนี่ค่ะบลูเบอร์รี่เห็นไหมลูกมันยังเขียวอยู่บีก็เลยมองไม่เห็นเนาะอุ้ยใช่หมดเลยนู่นน่ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยแต่ว่าเห็ดมองไม่เห็นจริงๆทุกคนเดี๋ยวมันก็คงขึ้นมามันเล็กมากเลยอันนี้คือสวนบลูเบอร์รี่ของเราสวนก็คือเขตบ้านนะคะนี่บ้านของเรานี่อันนู้นเป็นดอกไม้จึงนู่นนะคะโรดเห็นไหมโรดก็จะมีฝั่งนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฝั่งทะเลสาบนะคะนี่หน้าชายหาดมันมีต้นในนี้บังอยู่อันนี้หน้าชายหาดนี่นะคะพวกเราก็จะปลูกไว้รอบๆบ้านบักร้อนเนาะเพราะว่าโซนเนี้ยถ้าเป็ดไม่มากินนะทุกคนเราก็ได้เก็บบลูเบอร์รี่เดี๋ยวดูปีเนี้ยมาแล้วนิดนึงแต่ว่ามันก็หายไปไหนไม่รู้อะหรือว่าอาจจะมีคนแบบว่าเอาไปย่างแล้วก็ได้นี่นะปีนี้ก็คงจะได้เก็บบลูเบอร์รี่แถวบ้านตัวเองเนี่ยอันนี้คือเก็บกินกับโยเกิร์ตกรุบกรุบสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีแล้ววันนี้เป็นชาวสวนจ้าวันนี้ตั้งแต่เช้าก็อย่างที่เห็นไปเนาะบีไปเก็บลูกปีนี่นะคะลูกปีนี่นั่นแหละก็มันเป็นสัญลักษณ์ของช่วงมิดซัมเมอร์ใช่ไหมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันที่24เนาะก็จะเป็นวันมิดซัมเมอร์นะคะที่ฟินแลนด์เนาะก็อาจจะเป็นรวมไปถึงทั้งของสวีเดนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้วันพฤหัสนะคะที่บีถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็จะเป็นวันที่23เนาะคือบีมีวันหยุดนะคะบีก็เลยมาบ้านพักร้อนกับพี่ติ๊กแต่ว่าตอนนี้ปวดท้องเริ่มปวดท้องทุกคนปวดมา3วันแล้วนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีคือบีไม่ถ่ายท้องอะทุกคนกินแลทุกอย่างแล้วแต่คือแบบมีตัวช่วยแบบทุกอย่างแล้วทุกคนแต่คือมันไม่ออกเองก็เลยแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เนาะคือแบบจะแบบหงุดหงิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่ทำงานอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่มีแรงทุกคนแล้วก็บีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆที่ส่งกำลังใจให้กันส่งกำลังใจถึงทุกคนบีขอกดหัวใจให้เนาะได้อ่านทุกข้อความนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆจริงคือพอบีอ่านเนี้ยหัวใจมันก็จะฟูแบบแบบยังมีคนติดตามเรานะอะไรเงี้ยถึงเราจะหายไปเป็น10วันอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นนะบีไม่มีแรงจริงทุกคนคือรู้สึกเพลียคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเฮ้ยสิ่งที่เราตัวบีเองอ่ะไม่ได้ทำแต่คือแบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์กับบีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามาบ้านพักร้อนดีกว่าเผื่อจะได้แบบผ่อนคลายกับธรรมชาติอย่างที่ทุกคนเห็นไปเนาะบีก็มาปลูกต้นไม้ดูผีเสื้อฟังเสียงนกอะไรไปเงี้ยมันก็พอให้เราว่าแบบหายใจหายคอขึ้นมาได้นิดนึงเงี้ยพอกลับไปที่ทำงานอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเดิมทุกคนมันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่เดี๋ยวบีจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เป็นอะไรยังไงแต่คือมันก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่ก็มีแบบอะไรแบบเกิดขึ้นมากมายอ่ะคือแบบมันไม่คืบหน้าหมายถึงว่าคือเขายังไม่ได้ออกคนนั้นนะแต่มันก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นมากมายอย่างเงี้ยนั่นแหละพูดไปอย่างเงี้ยบีก็เครียดนะขอไม่พูดดีกว่าวันนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้บีกำลังจะกวาดไอ้นี่เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะมันเป็นผลสดนะทุกคนผลสดมันก็จะเยอะมากจึงนี่นะคะตัวนี้เลยนี่ผลสดเห็นไหมนี่นะคะมีคนบอกว่าบีช่วยเอากลับมาเมืองไทยได้ไหมอันนี้คือถ้าตามกฎหมายแล้วเอาออกไม่ได้นะคะนี่เอากลับเมืองไทยไม่ได้ตัวนี้เนาะมันอาจจะผิดกฎหมายแล้วพี่ว่าเขาคงไม่อยากให้เอาไปปลูกที่แบบเมืองไทยที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะประมาณนั่นแหละก็เลยไม่ได้ถ้ากลับเมืองไทยคงไม่ได้เอาไปฝากใครเลยนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่จะหญ้ามันสั้นเนาะแต่คือก็อยากจะตัดแต่ทุกคนอยากจะออกกำลังกายก็เลยจะว่าจะเอาอันเนี้ยกวาดอันเนี้ยทิ้งก่อนเพราะว่าถ้ามันเข้าไปที่ตัดหญ้าแล้วมันดังไงทุกคนมันเสียงดังมากๆเลยบางทีมันก็กระเด็นอะไรเงี้ยบีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวบีพาไปดูข้างหน้าข้างหน้าบ้านวันนี้เอาดอกไม้มาเพิ่มนะคะเอาดอกไม้มาเพิ่มอุ้ยเปโรเนนดูทุกคนนู่นเปโรเนนนะคะก็คือผีเสื้อริตาริไปดูเอ้นี่ก็เรนูเลเนนี่ทุกคนพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กเห็นหน้าตัวใหญ่กว่านี้แล้วบีให้หมอที่ทำงานหมอเขาเป็นคนแบบเป็นแฟนของแบบอะไรแบบเนี้ยพวกนกพวกผีเสื้อเงี้ยหมอบอกเฮ้ยบีฉันไม่เคยเห็นเลยล่ะพี่ติ๊กบอกมันไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรอกบีว่ะริตาริเปโรเนนไปริตาริเปโรเนนโอนอุ้ยทุกคนมันน่ารักมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเรา
ว่าแล้วมันต้องกลับมาที่เดิมอยู่โอ้ยลูกพี่กระต่ายวิ่งไปนู่นนู่นแล้วมันอยู่มันพักอยู่ข้างล่างเนี่ยเนาะทุกคนว่ะทุกคนเนี่ยมันพักอยู่ข้างล่างตรงใต้ระเบียงเนี่ยเนาะดูพอพี่เดินขึ้นมาปุ๊บมันก็เดินไปเลยโอ้ยวิ่งหนีเดี๋ยวโอ้ยผีเสื้อสวยมากทุกคนพี่ติ๊กเป็นแฟนมันแท้ผีเสื้อเนาะอุ้ยอะไรเนี่ยลูกพี่ตัดไปแล้วทุกคนลูกพี่ตัดต้นแอปเปิ้ลแล้วอ่ะอาจารย์ลูกพี่ไอ้ลูกพี่บอกเธอได้รับอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอยังนึดมาตากูว่าให้ถ่ายวิดีโอได้ไหมอ้าวต้นแอปเปิ้ลโอ้โหทุกคนไปแล้วอะไรเชื่อว่าเคลตันตัวมิตาตาร์โกต้ามิกาเอวันเชื่อว่าตัวเคลตันมิกาไอ้กุ๊กเกียนี่มาพิธีบอกดูสิเธอดอกไม้หนุนข้างในหนุนสีเหลืองว่ะกุเรียนเมียกกุเรียนเมียกกุเรียนกุเรียนเมียกหนุนเหลืองๆนี่คือลูกแอปเปิ้ลนะคะใครถามนี่เยอะเลยปีนี้นะฮะเยอะเลยนี่เห็นไหมแอปเปิ้ลนี่ค่ะนี่เต็มทุกรวงค่ะนี่เต็มทุกรวงเห็นไหมนู่นจึงไอ้ก้อนนี่ตัวไอ้ก้อนเฮียจีพี่บอกเธอลบอะไร ของเล่นใหม่โอ้เออนั่นแหละตัดไปเลยเออบีไม่อยากเก็บไว้นะเออเพราะว่ามีต้นขวามือแล้วไงทุกคนมันก็ไม่ใช่ที่จะแบบเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะไม่เอานั่นแหละเออโล่งแล้วนี่จึงนี่นะคะโอเคนะโล่งแล้วโอเคดีมากเอาดูบอกว่านี่งานพิธีเสร็จแล้วอันต่อไปเป็นงานของบีว่ะต้องโอ้ย กวนเนาะกางเกงจะหลุดตูดแล้วลูกเป้แม่เสื้อสีเขียวนี่มองเห็นแต่ไกลโอเคพี่ติ๊กบอกว่าอันนั้นน่ะก็คือต้องนี่เห็นไหมนี่ต้องตัดอะไรพี่ติ๊กบอกอันนู้นก็ต้องตัดเธอว่ะเราก็ตัดสิโอ้ยไอ้แบบนี้มันต้องตัดทุกคนไอ้แบบนี้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่าคือตัดยอดมันอ่ะมันจะได้แตกออกแบบไม่ให้มันสูงขึ้นชะลูดอ่ะก็เฮียนอกสตูลตาหันยูฮาปุ๊บก็สิโลตาโคโกฮอมมาสิตเอาวะฮะเลกะดูเตตอสกิยูฮาลาตานอมตริตีบิสเลกะดูติบอกเนี่ยฉันปลูกแล้วก็ต้องมาตัดค่อยๆค่อยๆตัดอันนั้นคือมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเราก็ต้องแค่ตัดออกแล้วมันก็จะเป็นพุ่มสวยๆโอเคอันนั้นเป็น
Olkoon nyt. Sanota. Olkoon nyt. No ei, kyllä. Nyt actionia. En jakso. Be bored home. Be my wine. Ota vaan. No. Siellä kävelee. Ei jaksa. Lien bäb. Hei, astu sienen päälle. Oho. Kyllä jääb het. Niin, mä het laua. Niin, hetä. Niin. Hettempä mor löi. Ale. Oho. Au. Luuk ei pon sonna. Soi, tukon. ตัดออกแบบนี้มันจะได้เป็นภูมิเฮ้ยลินนุนไปซะตัวสิเฮ้ยทุกคนโอ้ยไม่เห็นน่ะดีนะเนี่ยพี่ติ๊กบอกไม่โดนน่ะโอ้โหนี่มันอาจจะไปแล้วก็ได้ทุกคนลังนกอ่ะพี่ติ๊กไม่ตัดละไปตัดอันอื่นแทนคนรักนกรักธรรมชาติดูโอ้โหดีไม่โดนว่ะใครจะไปรู้เนาะมันอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหโอเคลิ้นหนุนไปซะลิ้นหนุนไปซะนะคะก็คือรังนก